ขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งคารวะพระพี่พันเตสวัสดีเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกท่านขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเทอญสาธุปลื้มไหมเอ่ยวันนี้ก่อนอื่นนะขออนุญาตทักทายญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสดๆตรงนี้นะครับแล้วก็ทักทายทาง GBN ทาง Zoom ใน YouTube รวมถึงที่จะมารับชมในภายหลังด้วยจ้ากิจกรรมที่รับชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นกิจกรรมธรรมยาตราปีที่แล้วปีที่10นะฮะปีที่แล้วจะบอกปีแล้วไม่ได้นะต้องบอกปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมกันวันนี้อีกไม่นานจากวันนี้วันที่15แล้วนะครับเราก็จะได้เตรียมตัวพบกับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2566อีกไม่นานแล้วใช่ไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมดีๆกันนะครับก็เป็นตัวแทนจากศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวันนี้ก็จะนำมุมมองบางมุมที่อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะเราอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทก็คือจุดที่เป็นการฝึกอบรมของพระธรรมทายาทนะครับที่วันนี้มารวมกันในโครงการนี้จำได้เมื่อที่เราเคยมาพบกันตอนนั้นนะตั้งแต่โครงการบวชสามเณรนะครับจริงๆแล้วปีหนึ่งไวมากนะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนั้นเราพบกันตอนช่วงหลังจากจบโครงการสามเณรนะครับก็ต่อด้วยโครงการอุดมศึกษาจำได้ไม่เอ่ยนะครับตอนนั้นมาชวนบวชกันแล้วก็มีผู้บวชทั้งสิ้น20ท่านเอาบุญมาฝากพวกเราทุกท่านนะสาธุจากนั้นก็ต่อด้วยวันครูวิชาธรรมกาย105ปีก็เป็นโครงการอุปสมบทหมู่เหมือนกันตอนนั้นก็มีธรรมทายาททั้งสิ้น41รูปพวกเรารู้ไหมวันนี้เองหลายรูปยังอยู่ต่อแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงปลื้มใจนะครับแล้วก็โครงการล่าสุดที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้แหละนะครับก็ได้มาเชิญชวนชายแมนแล้วก็มีพวกเราออกทำหน้าที่นั่นคือโครงการ
บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปีพุทธศักราช2565ยอดบวชทั้งสิ้นเท่าไหร่เอ่ย 3,009 รูปโมทนาบุญนะสาธุปลื้มใจกับทุกท่านที่มีส่วนในบุญไม่ว่าจะเป็นผู้ทำหน้าที่ชวนบวชเองก็ตามหรือจะหลายคนหลายท่านก็มาบวชในโครงการเองใช่ไหมเอ่ยนะครับชวนไปชวนมาสุดท้ายบวชเองเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมดีที่จะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราชมสไลด์กันนะครับเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ทั้ง7แห่งพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารมีทั้งหมด7สถานที่ทบทวนกันหน่อยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่สุพรรณบุรีคือบ้านเกิดอำเภอสองพี่น้องจากนั้นก็เป็นอนุสรณ์สถานที่คลองบางนางแท่นจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่3คือวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มาที่จังหวัดนนทบุรีนั่นคือวัดบทบนบางคูเวียงถัดมาก็เป็นสถานที่ที่5นั่นคือที่อนุสรณ์สถานบางปลาจังหวัดนครปฐมสถานที่ที่6คือวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและสถานที่สุดท้ายก็คือที่นี่นั่นเองวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะวันนี้มาประชาสัมพันธ์กันล่วงหน้าบางคนหลายคนหลายท่านบอกว่าไวเกินไปหรือเปล่าไม่ไวจ้ามีเวลาให้เตรียมตัวลาภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยเคลียร์ภารกิจวางภารกิจจะได้ไปพบกันอย่างเบาตัวสบายตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตารางกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้นะเป็นปีที่11แล้วนะครับระหว่างวันที่2จนถึงวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2566คือปีหน้านะครับแต่ก็เหลือเวลาอีกไม่วันแล้วขออภัยนะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองนะก็จะถึงแล้วนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันที่2ออกเดินนะครับออกเดินทางจากวัดพระธรรมกายแล้วก็ไปสิ้นสุดภารกิจกันในวันที่31ตารางนี้ให้ดูวันเริ่มแล้วก็วันสุดท้ายก่อนนะนะครับเดี๋ยวข้อมูลต่างๆจะให้พวกเรานี่มีให้สแกน QR code หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ไปโทรศัพท์ถามได้ที่028311234นั่นเองนะครับก็ดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมก็จะมีไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางอื่นๆก็มีให้พวกเราได้ติดตามรับชมระหว่างนี้เชื่อมั่นว่าก็จะมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะไปนะครับก็จะได้พบสัมผัสชมเดี๋ยวเราไปชมสปอตกันหน่อยนะครับกับธรรมยาตราปีที่11ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับบุญพิเศษที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนรอคอยมาถึงแล้วรวมต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตราจำนวน 1,139 รูปในโครงการธรรมยาตราปีที่11กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารณอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งระหว่างวันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช2566เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เติมความใสส่งความสุขเสริมความเป็นสิริมงคลสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินสอบถามข้อมูลได้ที่02-831-1234สาธุก็เป็นกิจกรรมดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้พร้อมเลยทีเดียวล่ะนะครับก็จะได้พบกันในวันที่2มกราคมนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆเหล่านี้มันเป็นผลสืบเนื่องนะครับมาจากโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นมหาปูชนียาจารย์ที่ผ่านมาด้วยนะครับตัวของพี่เองนะก็อยู่ประจำไซส์2โซนภาคเหนือนะครับวันนี้เองก็จะมีธรรมทายาทรับชมอยู่ด้วยนะนะครับให้พวกเราได้ปลื้มปิติกันนะครับวันนี้ยังอยู่ในส่วนของการอบรมแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ส่งส่วนหนึ่งเข้าอบรมในระบบของพระนวกะเตรียมที่จะอยู่ในระบบของธรรมยาตาเต็มรูปแบบนะครับก็จะได้เห็นกันว่าตอนนี้มีธรรมทายาท
หลายรูปเลยทีเดียวที่เราอยู่กันที่บริเวณวิหารคดนะครับรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ฉะนั้นแล้วพวกเราสำคัญนะใครได้ออกไปทำหน้าที่ชวนบวชบ้างเอ่ยมีไหมในนี้มีไหมไปทำหน้าที่ชวนบวชสาธุพวกเราใครสักคนจะมาบวชง่ายหรือยากไม่หมูนะใช่ไม่ใช่ตัวของพี่เองก็เคยออกไปทำหน้าที่มีเรื่องดีๆมาเล่าให้เราฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวหลวงพี่เองจะเป็นรูปหนึ่งที่บอกว่าพอมีธรรมทญาติเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะต้องใครจะกลับบ้านนะคุยกันนานหน่อยเพราะเรารู้ว่ากว่าใครสักคนหนึ่งจะมีโอกาสเข้ามาบวชมันยากขออนุญาตเล่าให้พวกเราฟังเป็นเหตุการณ์ดีๆที่ปลื้มปิติใจนะครับตอนนั้นทำหน้าที่หลวงพี่อยู่พรรษาแรกเองนะครับไปชวนบวชกันที่บริเวณพื้นที่หนึ่งไม่บอกแล้วกันว่าพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ธรรมทญาติขึ้นรถมาบวช ด้วยไปรถกระบะกันนะไปชวนบวชได้ทั้งหมด4ท่านทีนี้จะเล่าให้พวกเราฟังในที่บอกถึงความยากเรารู้เลยเพราะเหตุการณ์นี้เรารู้สึกว่ายากจริงๆอ่ะของเขาเรียกว่าการชวนบวชมองเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายขนาดชวนบวชได้แล้วนะครับโอเคตัดสินใจขึ้นรถเดี๋ยวกลับไปอยู่วัดพร้อมกันกับพระอาจารย์เลยนะอย่างนี้นะพอขึ้นรถไปเรียบร้อยนะ4ท่านจำที่ดีนะ4ท่านนะพอกลับมาถึงวัดปุ๊บเหลือท่านเดียวแล้วก็บอกว่ารถไม่ได้จอดปั๊มที่ไหนเลยนะไปลงที่ไหนกันไม่รู้นะก็ถามถ้าไม่เหลือท่านเดียวก็เลยไปสอบถามขอให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ที่เหลือท่านเดียวนั่นแหละบอกเฮ้ยพี่3คนไปไหนอ่ะเขาลงไปตรงไฟแดงอ่ะครับทีแรกตัดใจออกบวชตัดใจมาบวชแล้วนะแต่เป็นอะไรไหมฮะก็เลยสัมภาษณ์กับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหายไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลงทีเดียวนะครับหลวงพี่เขาทยอยลงทีละไฟแดงเกิดเหตุการณ์คือคุยกันเฮ้ยเคยไปวัดพระธรรมกายเปล่านะไม่เคยเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าเคยได้ยินว่าเขาหลอกนะจะพาพวกเราไปทำงานในเรือนี่เขาว่าอย่างนี้นะพวกเราดูให้ดีนะเขาว่าทำงานเรือนี่คือเป็นปากคำจากคนที่เหลือรอดนะครับเขาบอกว่าเขาจะพาพวกเราไปทำงานในเรือรู้ป่ะเนี่ยเฮ้ยจริงดิพี่หูไม่ไหวอ่ะพวกเราพอเรือออกไปแล้วนะไม่ได้กลับมาอีกเลยอ่ะเราก็จะไปกันเลยยาวเลยนะเป็นปีนั่นน่ะกว่าจะได้กลับมาไหวเหรอวะเขาถามอย่างนี้นะปรากฏว่าจอดไฟแดงแรกกระโดดไปเลยนะฮะคนหนึ่งคนแรกไปเขาก็บอกคุยกันต่อพอรถแล่นต่อบทสัมภาษณ์ต่อไปเขาก็บอกว่าเขาก็คุยกันนะ3คนที่เหลือจาก4แล้ว3แล้วใช่ไหมใช่3คนเขาคุยกันต่ออ้าวพี่แล้วพี่อ่ะเคยไปวัดธรรมกายเหรอไม่เคยอ่ะก็ฟังเขาใหม่ทีเขาจะหลอกเราไปทำงานจริงๆเหรอพี่ไม่แน่นะแต่มันก็มีสิทธิ์นี่เขาว่าอย่างนี้นะแป๊บนึงพอเจออีกไฟแดงลงไปอีกคนครับเหลือตัวตั้งตัวตีกับคนที่เหลือคนที่เหลือมาเนี่ยเขาเล่าจากคำให้การนะครับเขาบอกว่าเขาก็ชวนผมเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจะอยู่ทำไมอ่ะเนื้อไหมฮะแต่เขาบอกเราตั้งใจแล้วอ่ะผมก็กราบแม่เราด้วยตอนมาเนี่ยตอนที่พระอาจารย์นั้นไปชวนอ่ะไม่เอาอ่ะแล้วพี่อ่ะพี่เคยไปวัดพระธรรมกายเหรอไม่เคยแต่ไอ้สองคนนั้นมันเชื่อผมไปแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวไฟแดงหน้าผมลงดีกว่าปรากฏว่าจอด3ไฟแดงหมดเลยฮะเหลือกลับมารอดคนเดียวอันเนี้ยจึงเล่าให้เราฟังว่าเห็นไหมฮะว่าการชวนบวชยากหรือง่ายโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะกว่าตัดสินใจออกบวชใช่ไม่ใช่อันเนี้ยอยากจะเล่าให้เราฟังไว้เหตุการณ์พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ประทับใจนะครับหลายคนหลายท่านขออนุญาตนะพอมาถึงวัดเนี่ยบางคนบางท่านเมามาเลยใช่ไม่ใช่ใครเคยทำหน้าที่บวชนะไปชวนบวชจะรู้ตอนเมาก็เป็นไงฮะตัดสินใจนี่ไปชวนมาจำภาพได้นะครับพระอาจารย์ครับจอดรถแป๊บนึงครับทำไมอ่ะผมขออนุญาตปาโทรศัพท์ออกนอกรถก่อนครับวิทำไมปาผมอยากจะตัดใจเหมือนตายจากครับทิ้งทุกอย่างสละทุกสิ่งออกบวชครับเดี๋ยวใจเย็นก่อนเพราะเรารู้ว่าเขาเมาเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริงครับพอกลับมาถึงวัดก็มืดใช่ไม่ใช่พอมืดเสร็จเช้าหายเมาฮะกลับบ้านขอกลับบ้านก็เลยไม่ได้บวชอย่างเงี้ยหลวงพี่เองจึงเป็นคนที่เห็นใจและเข้าใจผู้นำบุญทั้งหลายแล้วก็เขาเรียกว่าทหารหญิงจักรพรรดินะผู้เขาเรียกว่าที่ทำหน้าที่ชวนบวชเรารู้
ราะว่าไม่หมูหรอกฉะนั้นแล้วขออนุญาตนะหลายคนหลายท่านพอมาตามหานี่มีเหตุการณ์หนึ่งอยากเล่าให้พวกเราฟังมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสะเทือนใจตอนคุณแม่เขาพามาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกฉันอยากบวชเองเลยนะแต่พอถึงเวลาเขาเรียกว่าอยากบวชเองเลยนะครับเขาน่ารักมากเขาเป็นคนดีพวกเราก็จ้าโอ้โหโมทนาบุญเนาะลูกชายน่ารักมากๆเลยกตัญญูอยากบวชให้คุณแม่พวกเราด้วยแม่เกิดอะไรขึ้นยิ้มเบิกบานนะผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งคุณแม่มาเยี่ยมหมอบอยู่กับโต๊ะเลยพอเจอเราปรากฏว่ามาตามหาลูกชายลูกชายหนีกลับบ้านไปแล้วครับแต่ไม่ได้กลับบ้านนะคือหายไปคุณแม่มาเยี่ยมก็เลยไม่เจออันนี้ก็เลยอยากจะฝากบอกถึงธรรมทายาทที่ดูอยู่นะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณคือความหวังของหมู่บ้านของหลายๆคนรวมไปถึงของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับหลายคนหลายท่านตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ปลื้มปิติแล้วก็จะได้เรียกได้ว่ารอใช่นะที่จะได้ต้อนรับพระลูกชายที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับท่านในวันนั้นกันเป็นกำลังใจให้กับทหารหญิงจักรพรรดิทุกท่านนะเดี๋ยวเราไปชมนะครับแล้วก็ทบทวนบุญกันหน่อยว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการบวชก็ดีโครงการต่างๆของวัดพระธรรมกายก็ดีนะครับเราก็ได้ทหารหญิงจักรพรรดินะครับแล้วก็เราผู้นำบุญทั้งหลายทั้งปวงที่มีหัวใจรักในบุญนะครับแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวละปลื้มปิตินะไปเจอ MV เนี้ยก็หลายปีแล้วแต่ดูแล้วยังนึกถึงบุญปลื้มกันเดี๋ยวเราไปทบทวนบุญกันนะครับสัจจันทร์คืนพระจันทร์ลอยเด่นสวยพรางพราวช่ำเย็นภาพการสร้างบุญงดงามเสียงแห่งธรรมดังก้องระเบือนามเชื่อมบุญทุกโมงยามรับความศรีวิไลสวดมนต์ดังกังวานไกลแสนโกรธไทยชนะอันรุ่งโรจน์ฟ้าสีทองผ่องอัมพายทั้งผู้ทนนครหลวงนั้นพร้อมใจจักรวาลทั่วไทยผู้กล้าลูกชายอัดเสด็จใจรวมกันเป็นหนึ่งกลางใจมีที่พึ่งยอดนักสู้ใจสิงทั้งทวนคนและสร้างบุญกันทุกสิ่งอัดเสด็จคนจริงความสุขยิ่งกลับคืนสร้างบุญใหญ่ทั่วไทยทั่วเขตข้ามสิ้นแตกแยกสิ้นสงครามนำความสุขนั้นกลับคืนให้ความดีคุ้มครองเราทุกวันคืนคนในชาติยัดเดินรักษาไทยไว้ในชาติอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์ต้องยัดเดินไปด้วยการทหารจักรพรรดิอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์ต้องอยากเดินไปด้วยการทหารจักรพรรดิอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์ต้องอยากเดินไปด้วยการทหารจักรพรรดิอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์ต้องอยากเดินไปด้วยการทหารจักรพรรดิเพื่อชาวพุทธเราจะสู้หลังชนฟ้าเพื่อพระศาสนาเราจะสู้สุดใจกล้าเพื่อพระธรรมเราจะสู้สุดแรงล้าเพื่อบ้านเมืองเราจะสู้สุดยางทุกหลักวิชา
ทำสำเร็จฐานที่เจ็ดภาคเดศึกนึกถึงบุญระลึกอย่างสบายไว้ภายในเกิดมาสู้สมศักดิ์ศรีลูกหญิงชายต้องรักษาไว้ให้ได้พระศาสนาหนนี้ไม่ลืมเลือนจิตผ่องใสไม่มองเศร้าหมดสิ้นยุคกาข้าวสู่ศรีวิไลด้วยดีเพราะทุกคนนั้นเกิดมาสร้างบารมีการสู้ศึกครั้งนี้เพื่อกอบกู้สู่ที่ใจอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์ต้องหยัดเดินไปด้วยการทหารจักรพรรดิอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์ต้องหยัดเดินไปด้วยกันทหารจักรพรรดิอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์ต้องหยัดเดินไปด้วยกันทหารจักรพรรดิอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์ต้องหยัดเดินไปด้วยกันทหารจักรพรรดิสาธุปลื้มไหมเอ่ยเป็นภาพดีๆของพวกเรานะที่ได้ทำหน้าที่เชื่อมั่นและเกิดว่าหลายคนหลายท่านอยู่ที่นี่นะก็ได้เคยทำภารกิจต่างๆที่อยู่ในนี้นั่นแหละนะครับวันนี้เองเนี่ยแม้จะถึงวัดแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรรู้ไหมพวกเราพระธรรมทายาททุกรูปเนี่ยที่มาอยู่รวมกันมาจากหลากหลายที่ใช่ไม่ใช่มาจากหลากหลายจังหวัดขอโทษนะที่หลวงพี่ดูแลอยู่ตอนนี้แม้กระทั่งเป็นโซนภาคเหนือเองภาคเหนือเองก็มีหลากหลายจังหวัดหลากหลายโซนพิจิตรก็อยู่ในโซนภาคเหนือนะครับตอนนี้ก็มาเจอกับเชียงใหม่เจอกับเชียงรายเจอกับจังหวัดตากโอ้หลากหลายนะครับวันนี้มาอยู่ร่วมกันอย่างเช่นแค่เฉพาะไซส์2นะที่บอกว่ามีกันอยู่457รูปเราก็จะเห็นว่าหลากหลายหลากหลายขนาดไหนพี่ขออนุญาตนะครับวันนี้เล่าให้เราฟังพอนึกถึงเรื่องราวแบบนี้นะแล้วปลื้มปิติขนาดย้อนหลังกลับไปนะพวกเรากลับไปในสมัยพุทธกาลนะเหตุการณ์แบบนี้นึกถึงวัดพระเชตวันที่วัดพระเชตวันเป็นไงที่วัดพระเชตวันก็หลากหลายครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประสิทธิ์โกศลนะออกรบทัพจับศึกก็บอกว่าไปรบกับเขาเรียกว่าคู่ต่อสู้เนี่ยคราวหลานเลยทีเดียวนั่นคือพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระเจ้าอัจฉาศัตรูพระเจ้าอัจฉาศัตรูเป็นลูกของใครครับลูกของเยี่ยมมากพระเจ้าพิมพิสารครับผมเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าเมื่อทำปิตุฆาตนะครับก็ตอนหลังก็มาสู้กับรุ่นลุงรุ่นอาเนี่ยนะปรากฏว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลออกรบกันครั้งใดกับพระเจ้าศัตรูแพ้ทุกรอบเลยก็เลยคุยกันประชุมนะเสนาเหล่าราชอมาตย์ทั้งหลายก็มาคุยเอ๊ะจะไปหาคนเก่งๆเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาจะไปหาได้ที่ไหนหาที่ไหนครับเราว่าเอ๊ะเขาก็บอกว่าสำนักโน้นสำนักนี้น่าจะมีคนเก่งปรากฏว่ามีอุปราชคนหนึ่งครับยอดเยี่ยมตอบเลยฮะพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพระเจ้าค่ะที่รวบรวมเหล่าความก็เรียกว่ารวบรวมความหลากหลายมากที่สุดรวบรวมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พ่อค้าวานิชไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าจะเป็นตัวหลากหลายจะเป็นที่ไหนเลยไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่วัดพระเชตวันพระเจ้าค่ะก็เลยเหตุการณ์นี้ถ้าเราคุ้นๆจะจำได้ใช่ไหมเอ่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลส่งเสือหมอบแมวเซามานะครับให้มาซุ่มอยู่ที่วัดพระเชตวันซุ่มทำไมแอบมาฟังว่าพระเขาคุยอะไรกันนะครับถึงเรื่องของการรบทัพจับศึกปรากฏว่าพระคุยไหมมีพระรูปหนึ่งอยู่ท้ายวัดชื่อว่าพระติสสะเขาก็คุยด้วยความหลากหลายไงนะเขาก็คุยเขาบอกว่าโอ้โหพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ไม่รู้อะไรซะเลยไปออกศึกจัดทัพแบบนี้ยังไงก็แพ้พระเจ้าอาชาศัตรูให้จัดแบบนี้สิจัดยุทธวิธีรบแบบนี้ชนะแน่นอนปรากฏว่าครั้งนั้นชนะไหมฮะชนะนะฮะโอ้เรื่องนี้เป็นที่โจทย์จันกันทั้งเมืองนะรวมไปถึงดังมาจนถึงวัดพระเชตวันก็เลยเหล่าภิกษุก็โจทย์ขานกันพระสัมมาพุทธเจ้าจึงขอเรียกพบเลยฮะพบใครพบพระติสสะได้แล้วว่าอ้าวท่านทำไมเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนมาสิในที่ประชุมสงฆ์พอมาถึงปุ๊บพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงตรัสเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้ที่พระติสสะนะครับเป็นผู้ชำนาญการเรื่องการวางแผนยุทธวิธีรบ
เมื่อก่อนก็เป็นเช่นนี้จึงเป็นที่มาของติจกะชาดกเคยได้ยินไหมเดี๋ยววันหลังมาขยายความให้ฟังแต่ที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าความหลากหลายพี่เชื่อไหมขนาดโยมเข้ามาในวัดรถเสียพระไปลุมเลยครับไปช่วยดูนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องดีๆนะครับท่านก็ขออนุญาตนะเล่าให้พวกเราฟังว่าปฏิบัติธรรมเป็นหลักเลยทีเดียวอย่างเช่นตอนนี้ก็จะกลั่นกายวาจาใจเช้ามืดมานะครับก็ปฏิบัติธรรมยาวมาจนถึงพอทำวัดเช้าเสร็จก็จะแปรแถวมาฉันเช้าพร้อมกันตอนนี้ฉันเช้าพร้อมกันที่บริเวณหน้าบ้านยายบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายนะครับก็เป็นภาพดีๆเล่าพวกเราฟังนะครับแล้วก็อยู่ที่วัดของเรานอกจากความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลากหลายที่มาหลากหลายอาชีพการเลี้ยงดูพวกเราความน่ารักนั่นคืออะไรรู้ไหมพออยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะต้องมีกระทบกระทั่งบ้างใช่ไหมเอ่ยแต่หลายคนหลายท่านหลายรูปก็รู้ดีว่าเวลาในชีวิตของเรามีอยู่จำกัดฉะนั้นแล้วก็มุ่งหน้าตรวจสอบตนเองใส่ใจตนเองเก็บใจไว้ในตัวอันนี้วัตถุประสงค์หลักที่จะต้องเรียนรู้ในโครงการปีนี้นั่นเองนะครับเล่าให้พวกเราฟังการอยู่คนเยอะๆสำคัญนะเพราะมันไม่ใช่ของง่ายเชกเช่นเดียวกันชวนบวชนั่นแหละนะครับหลายคนหลายท่านขออนุญาตเล่าให้ฟังประสบการณ์ตรงมาเลยธรรมทญาติมาพระอาจารย์ครับผมไม่ไหวแล้วผมขอกลับเอาทำไมอ่ะผมคนเยอะตื่นเช้ามาผมปวดหัวตาลายไปหมดเลยตื่นนะพระเต็มไปหมดเลยเพื่อนบรรยากาศดีนะตื่นเช้ามาพระเต็มไปหมดเลยถ้าคิดให้ปื้มก็ปื้มนะแต่ถ้าทำใจไม่ไหวนะเขาบอกว่าขยายใจไม่ทันมันก็งงๆใช่ไม่ใช่ตอนของพี่เป็นธรรมทญาติยังจำได้ว่าเคยไปหยิบแปรงสีฟันเพื่อนใช้เลยเพราะระฆังก็ตีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นบรรยากาศของการฝึกอบรมของใช้ต่างๆก็เรียงอย่างเป็นระเบียบแล้วก็เหมือนกันนะครับก็เป็นบรรยากาศน่ารักพวกเราเล่าให้เราฟังปรากฏว่ามาเกาะโต๊ะบอกอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วอ่ะผมขออนุญาตกลับไปอยู่วัดที่บ้านได้ไหมครับผมสัญญากับพระอาจารย์ผมไม่สึกแน่นอนนะครับผมจะขออยู่เป็นพระนี่แหละผมรักเพศสมณะอ่ะแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะไปอยู่วัดที่บ้านครับอ่ะพระเยอะเหรอที่นั่นมีพระอยู่รูปเดียวหลวงตามีหลวงตาอยู่รูปเดียวนั่นแหละผมจะไปช่วยท่านนะครับผมไม่ไหวจริงๆอยู่ที่นี่คนเยอะนะพวกเราเปรียบเหมือนการปฏิบัติธรรมของพวกเราดูให้ดีนะเนี่ยเรื่องนี้พวกเราไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่อื่นเขาเป็นหรือเปล่าเราไม่รู้นะพอนั่งสมาธิคนเยอะๆเป็นไงฮะนั่งสมาธิคนเยอะโอ้ยไม่ไหวมันดูวุ่นวายไปหมดเลยคนเยอะๆฉันนั่งไม่ไหวหรอกฉันอยากไปนั่งคนเดียวเงียบๆไปแอบนั่งคนเดียวเงียบๆที่วิหารโค้ชอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่านั่งคนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นผ่านไปสัก5นาที10นาทีคงไม่เป็นไรมั้งยืดขาหน่อยเริ่มยืดขาแล้วสักพักนึงคงไม่เป็นไรมั้งเอามือพิงหน่อยแป๊บนึงคงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวนอนซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นมานั่งใหม่สุดท้ายนอนยาวเลยครับไม่ได้นั่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยสำคัญพี่ฉะนั้นคนเยอะคนน้อยความสำคัญจึงมีตรงนี้แหละคนเยอะๆดีเป็นกำลังใจให้กันใช่ไม่ใช่เพราะคนเยอะๆเนี่ยแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมเรามองซ้ายมองขวาเราเห็นเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนเขายังนั่งอยู่เขาไหวเราก็ต้องสู้สินะนึกออกไหมฮะมันก็เป็นกำลังใจเหมือนการบวชอ่ะพระรูปนี้มาบอกก่อนเข้าพรรษาบอกว่าจารย์ผมไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ผมขออนุญาตไปอยู่วัดแถวบ้านดีกว่าหลวงตาอยู่รูปเดียวเลยผมว่าจะไปช่วยท่านนะฮะอย่างน้อยไปตีระฆังก็ยังดีอ่ะโอเคไปเซ็นใบให้ออกไปเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะยังไม่ทันเข้าพรรษาเลยฮะกลับมาแล้วจ่อยๆหน่อยนะมาจารย์ครับผมขอกลับมาอยู่ที่นี่ได้ไหมครับอ้าวทำไมอ่ะผมว่าที่นี่มันน่าอยู่อ่ะครับอ้าวคนเยอะนะเนี่ยเขาเป็นร้อยนะเนี่ยรอบนี้400เนี่ยตื่นมาแกเจอคนเต็มไปหมดเลยไหวหรืออยู่ที่นี่ดีกว่าครับผมกลับมาอยู่ดีกว่าครับเหรอตัดสินใจดีแล้วนะไม่มาขอกลับแล้วนะครับอ้าวแล้วทำไมไม่ไปอ่ะไปมาแล้วครับไปอยู่แล้วเป็นไงบ้างก็ผมคิดว่าผมจะไม่กลับไปอีกแล้วครับอ้าวทำไมไม่กลับวัดแถวบ้านนั่นน่ะไม่กลับหรอกครับผมต่อยหลวงตาแล้วครับผมอะไรอยู่รูปเดียวปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆพระอาจารย์โหหลวงตาอย่างงู้นอย่างงี้เจ้ากี้เจ้าการผมไม่ไหววันนี้ขออนุญาตนะพวกเราเล่าพวกเราฟังเหตุการณ์ที่เล่าตักเนี้ยคืออะไรรู้ไหมครับให้พวกเราทราบแต่ว่า
การอยู่สร้างบารมีเป็นทีมสำคัญมากเคยดีไหมไปคนเดียวจะไปได้ไวแต่ถ้าจะไปให้ไกลต้องไปเป็นทีมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมใช่ฮะมันเป็นกำลังใจอยู่กันเยอะแบบนี้ต่างคนต่างเติมใจให้กันเห็นเพื่อนเริ่มเงียบๆเริ่มท้อถอยท้อแท้เดี๋ยวก็เฮ้ยเป็นไรอ่ะอันนั้นไอ้นี่ชวนคุยเบิกบานไปบูชาเจดีย์ไปเวียนพระทักษิณมันก็ใจสบายขึ้นอยู่คนเดียวเป็นไงฮะขออนุญาตนะเคสอย่างเมื่อกี้เนี่ยไปอยู่พอคนอยู่กันแค่คน2คนรูป2รูปมันไม่ได้เกิดกติกามารยาทขึ้นใช่ไม่ใช่พอไปอยู่รวมกันแบบเนี้ยโอกาสที่จะกระทบกันมันสูงกว่าคนเยอะครับรับประกันนะด้วยการที่ข้าพเจ้าเองนะอาตมาภาพอยู่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายมา10ปีเต็มไม่เคยย้ายไปไหนรู้ทันทีเลยว่าอยู่คนเยอะดีกว่าครับอย่าไปอยู่คนน้อยๆหรือคนเดียวมันยากครับมันเกินต้านนะเล่าให้พวกเราฟังก็เป็นบรรยากาศดีๆที่เราจะได้พบกันนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวโครงการธรรมยาตาก็จะเริ่มแล้วนะครับเราก็จะได้ไปออกย่ำธรรมเพรีกันนะทั้งอนุสรณ์สถาน7แห่งครบเลยทีเดียวแล้วก็รับประกันว่าปีนี้ไปแน่นอนจ้าเป็นภาพแห่งความปลื้มใจนะครับทบทวนกันเป็นระยะระยะเล่าพวกเราฟังที่คุยไปข้างต้นนะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของพวกเราอย่างน้อยก็จะได้ทบทวนบุญพวกเราคำว่าทุดงคำว่าธรรมยาตราครั้งนี้นะขออนุญาตนะย้อนอดีตนึกถึงตอนที่หลวงพี่เองเนี่ยก็เคยเป็นพระธรรมยาตราตอนนั้นนะออกเดินจำได้ว่าเดินจากวัดพระธรรมกายเนี่ยเดินแบบไปเรื่อยๆเลยนะก็แวะตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยปทุมใช่ไหมแล้วก็จำได้ว่าไปหยุดที่วัดตีพาราสีมาเขตนะครับตอนนั้นก็97กว่ากิโลโอ้โหผิวนี่คือเข้มเลยทีเดียวนะพวกเราเคยได้ยินที่บอกว่าความหมายตอนสอบนักธรรมตรีเขาบอกว่าทุโดขออภัยนักธรรมโทใช่ไหมแต่หลักสูตรนักธรรมโทเป็นอุบายแผดเผากิเลสเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องจริงไหมลองนึกดูนะพี่การออกทุโดนี่นะสำคัญจริงๆตอนนั้นได้กับตัวเองคืออะไรครับทางโลกเนี่ยพวกเราดูดีนะเขาจะบอกว่าชีวิตของเราต้องมีมากๆมากๆมีมากๆมีข้าวของเงินทองมากๆแล้วเราจะมีความสุขแต่วันนี้ชีวิตพระเราจะบอกว่ามีน้อยแค่ไหน
เราถึงจะพอใจและมีความสุขได้จากธุดงค์ครับจริงไม่จริงลองนึกดูพวกเราดูนะตอนนั้นหลวงพี่จำได้ตอนออกไปจากวัดนะช่วง20กิโลแรกปรากฏว่าของเต็มเลยฮะไอ้นี่ก็สำคัญไอ้นั่นก็สำคัญแม่โยมถวายก่อนออกทางเขาเรียกว่าโยมถวายก่อนออกอีกนะยาสีฟันต้องหลอดใหญ่โถ30วันมันต้องหลอดใหญ่สินึกออกไหมฮะออกเดินทางแล้วก็ทุกอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งปานะพยมถวายข้างทางหยิบสายย่ามอีกจำได้พี่เดินไปไม่ถึงสัก5กิโลหรอกตัดสินใจเอ้ยน้องมันอยู่ตรงนี้คงเหนื่อยมั้งถอดหยิบนะปานะส่งให้โยมอีกเพราะว่าอะไรมันหนักแล้วเดินนะขออภัยน่าจะอยู่ช่วงประมาณกิโลที่30ถึง40เนี่ยเริ่มแล้วครับสละเอ๊ะขันน้ำเนี่ยเราเอามาด้วยสงสัยคงไม่ได้ใช้แล้วมั้งที่หน้าคงมีนะสละขันน้ำครับสละอะไรอีกสละเยอะเลยอ่ะเชื่อไหมสละถึงขนาดว่ายาสีฟันที่ตั้งใจเอาไปหลอดใหญ่อ่ะก็สละให้เพื่อนเอาไปเลยให้ยกให้เพราะอะไรเรามีความรู้สึกว่าคนอื่นเขาคงพกไปแหละยาสีฟันไม่เอาดีกว่าหนักเพราะตอนเราใส่ของจริงนะเราออกไปบุญที่จริงเชื่อไหมพี่แป้งสีฟันยังอยากจะหักครึ่งเลยถึงเวลานั้นอ่ะเพราะว่าโอ้โหมันบาดไหล่ใช่ไม่ใช่แล้วเราก็จำได้เรามีความรู้สึกว่าเออเราก็อยู่ได้เนาะแล้วก็อยู่ได้ยังมีความสุขเพราะว่าความสุขเราอยู่ในตัวของเรากับศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับกับการปฏิบัติธรรมเรามีความรู้สึกว่าของนอกกายเหล่านี้โอ้โหมันความสำคัญมันลดลงจริงๆจากการได้ออกเดินธุดงค์ได้ออกเดินธรรมยาตราจึงเป็นเรื่องท้าทายนะวันนี้ฝากพวกเรานะครับว่าโอ้โหเป็นเรื่องประทับใจที่หลวงพี่ได้ประสบกับตัวเองเลยเรื่องของแปรงสีฟันครึ่งเดียวเนี่ยนะครับก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นสละหมดในย่ามเนี่ยแทบไม่เหลือเลยนะฮะจริงๆถ้าบอกจริงนะก็คือไม่เหลือเลยฮะแต่ก็เน้นอาศัยพึ่งเพื่อนเอาตอนนั้นจำได้ที่ออกไปธรรมยาตราวันนี้นะครับก็จะมาบอกพวกเราว่าเรื่องราวของธรรมยาตานะครับก็เป็นไปเพื่อเป็นบทฝึกนิสัยเพราะจริงๆแล้วหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านพูดไว้ชัดเจนนะว่าการบวชของพวกเราอ่ะคือการมาฝึกหัดขัดเกลานิสัยนั่นเองอ่ะขัดเกลานิสัยที่ไม่ดีให้รู้ตัวก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงไปแล้วก็เพิ่มพูนนิสัยดีๆให้ติดตัวไปฉะนั้นแล้วใครที่บวชแค่สัปดาห์เดียวบวช3วัน5วันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะอย่างน้อยบวชสัก3สัปดาห์21วันเพื่อให้นิสัยบางอย่างหรือการกระทำบางอย่างมันติดตัวไปจนเป็นนิสัยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบทฝึกที่เราได้พบได้เจอได้คุยกันมันมีอะไรเป็นนัยยะแอบแฝงจากหลวงพ่อทัตตะชีโวที่ท่านให้ไว้เดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันครับเริ่มต้นในการอยู่ร่วมกันแน่นอนที่สุด5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยอันนี้ญาติโยมใช้ได้นะครับแล้วก็พระท่านก็ฝึกเรื่องนี้ทุกวันเริ่มต้นจากห้องนอนนั่นเองห้องนอนคืออะไรเต็นท์ของท่านกรดของท่านเช้ามาพับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยเช้านี้ฉันสำเร็จไปแล้ว1อย่างห้องน้ำก็จะมีนิสัยต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่เราจะเป็นบทฝึกในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเราเองก็อยากใช้ห้องน้ำสะอาดใช่ไหมเอ่ยผู้อื่นเขาก็อยากใช้ฉะนั้นแล้วเหมือนกันนะเราก็จะฝึกบทฝึกนิสัยเหล่านี้จาก5ห้องชีวิตรอบตัวพระท่านก็ฝึกไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารก็เหมือนกันนะครับห้องแต่งตัวห้องทำงานผ่านบทฝึกจาก5ห้องชีวิตทั้งสิ้นญาติโยมเอาไปใช้ได้นะไปดูกับตัวนะครับมาดูความหมายของนิสัยนิสัยก็คือสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติเป็นปกติถ้ามีโอกาสจะทำพฤติกรรมนั้นอีกถ้าไม่ทำจะหงุดหงิดเช่นนิสัยอะไรนิสัยติดเกมมีไหมเนี่ยนิสัยติดเกมถ้าเล่นจะโอเคแต่ถ้าวันไหนไม่เล่นรู้สึกขัดขาดอย่างนี้เป็นต้นแต่เราจะเพิ่มพูนนิสัยดีๆเป็นนิสัยอย่างเช่นนิสัยรักการนั่งธรรมะให้มีความรู้สึกว่าวันไหนถ้าเราไม่ได้นั่งมันจะรู้สึกขาดขาดอะไรไปเนาะแบบนี้ดีไหมครับนะฝากไว้ก็จะเพิ่มพูนนิสัยเหล่านี้นะครับในการบวชเองก็ตามวันนี้ก็เลยมาบอกเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนได้ฟังด้วยนะครับว่ามันจะมีบทฝึกการเพิ่มพูนนิสัยดีๆอัธยาศัยดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราขออนุญาตนะเอาความจริงมาคุยกันหลายคนหลายท่านบวชหลายรอบใช่ไม่ใช่ในโครงการธรรมยาตราเองก็ตามหลวงพี่เคยให้กำลังใจกับพระธรรมทายาทพระใหม่บอกว่าโอ้ยบวชกี่รอบแล้วครับผม5รอบครับสาธุกี่รอบแล้วครับผม7รอบครับสาธุบวชกี่รอบแล้วครับผม11รอบครับผมสาธุ
เอ๊บวชเยอะๆอย่างนี้ขออย่างนี้ได้ไหมครับบวชครั้งหนึ่งอธิษฐานเรื่องหนึ่งเอาเป้งๆไปเลยดีไหมฮะเคยคุยก็เลยไปคุยกันเรื่องนี้อย่างเช่นอะไรอ่ะตรวจดูสิวันนี้เรายังเป็นขี้โกรธอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังเป็นคนขี้โกรธบวชครั้งนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราบวชช่วงหนึ่งจบโครงการธรรมยาตาเราก็ต้องออกไปทำหน้าที่ออกไปเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมฉะนั้นแล้วบวชครั้งนี้ขอปรับเลยเราขออธิษฐานจะไม่โกรธใครเลยตลอดขันบวชเนี่ยยังไม่ไปถึงตลอดชีวิตนะตลอดขันบวชเนี่ยโอ้โหพี่มันเยี่ยมนะถ้าบวชครั้งนึงแล้วได้หนึ่งนิสัยแล้วว่าเยี่ยมไหมครับสุดยอดถ้าพี่บวช11ครั้งแบบนี้เนี่ยพี่ได้11อย่างแล้วนะใช่ไหมใช่เออแล้วก็ให้แรงบันดาลใจอ่ะพวกเราเอาไปอธิษฐานกันดูอธิษฐานกันดูแป๊บหนึ่งนะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีพระพี่เลี้ยงวิ่งบอกพระอาจารย์มีน้องรูปหนึ่งอ่ะเขาดูลอยๆไงไม่รู้ครับก็เลยไปคุยครับพระอาจารย์อ่ะเป็นอะไรก็ผมได้แรงบันดาลใจจากพระอาจารย์วันนั้นนะครับเป็นไงเหรอผมก็เลยอธิษฐานว่าผมมาบวชครั้งเนี้ยผมจะขอถูวิหารโคตรให้ครบรอบเลยครับ4กิโลเมตรสาธุเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก็คงก็ยอดเยี่ยมนะแต่ก็คงต้องประกอบด้วยปัญญาเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยนะหลังไมค์นะครับผมก็ปรากฏว่าครั้งนั้นเขาหลวงพี่อยู่ข้อ11นะเขาถูถอยไปตรงข้อ8ไปถึงข้อ8แล้วนะครับวิหารโคตร8แล้วเดินหน้าไปถึงตรงวิหารโคตร16แล้วก็ป่วยนะครับแล้วก็ไม่ไหวสุดท้ายร่างกายเกินต้านก็เลยต้องลาสิกขาไปมีอายุแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาขออธิษฐานอะไรสักอย่างนึงเราก็แบบเดี๋ยวอย่างนี้พวกเราเองก็ต้องเหมือนกันนะอธิษฐานอะไรเดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่าเอามาคุยกันหน่อยหลังใหม่นะครับว่าจะอธิษฐานอะไรกันดีดีไหมอย่างน้อยก็เป็นนิสัยเบื้องต้นก่อนอย่าเพิ่งลงลึกอย่าเพิ่งแปลกมากนะครับแหมอธิษฐานขอถูวิหารโคตรนะครับบอกว่าเห็นบอกว่าด้านละ1กิโลอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะต้องไปดูนะครับต่อไปการกำเนิดนิสัยอันเนี้ยได้มาจากชาร์ตนะครับของหลวงพ่อเลยคือนิสัยกำเนิดยังไงกำเนิดจากการได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ดื่มกินได้จับต้องทำจนเคยทำจนคุ้นทำจนชินคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆทำซ้ำๆจนมันติดฝังใจกลายเป็นนิสัยครับมีสองอย่างนะพวกเรานิสัยขออนุญาตนะก่อนจะเป็นขั้นนิสัยให้พวกเราจำได้ไม่เอ่ย3อย่างติดตัวข้ามชาติ1บุญกับบาปบุญเขาก็ติดตัวข้ามชาติแม้กายหยาบนี้จะแตกสลายไปแล้วกลายเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วแต่บุญก็ติดตัวบาปก็ติดตัวคู่กันนะบุญบาปข้อแรก3อย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกบุญกับบาปอย่างที่2นิสัยครับนิสัยดีนิสัยไม่ดีติดตัวข้ามชาติครับสังเกตเถอะว่าถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกจะพบว่าคนไหนขี้โกรธเรื่องราวต่างๆมันซ้ำๆชาติครับพี่มันซ้ำๆชาติจะโยมมันติดอย่างเงี้ยมันข้ามไปถ้าไม่แก้ชาตินี้มันก็ต้องหอบกันไปแก้ชาติต่อไปฉะนั้นถ้ารู้แล้วมันเป็นอย่างนี้แก้ซะเลยชาตินี้ดีไหมฮะดีนะพวกเราดูนะอย่างแรกบุญกับบาปอย่างที่สองนิสัยดีไม่ดีและสุดท้ายสำคัญที่สุดสายบุญติดตัวข้ามชาติครับพวกเรายอดเยี่ยมที่วันนี้มีสายบุญเชื่อมต่อกับมหาปูชนียาจารย์อย่างน้อยก็เป็นหลักประกันที่สุดว่าเราจะไม่พลัดพรากจากกันไปเลยดีไหมฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดกำเนิดของนิสัยดีและนิสัยไม่ดีนะครับก็เริ่มต้นเหมือนกันคือเห็นฟังดมดื่มกินจับต้องทำจนเคยทำจนคุ้นทำจนชินพูดซ้ำๆคิดซ้ำๆทำซ้ำๆเป็นเรื่องร้ายกับเรื่องดีถ้าทำเรื่องร้ายๆซ้ำๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกปรกไร้ระเบียบไม่สุภาพไม่ตรงต่อเวลามันก็ติดฝังใจกลายเป็นนิสัยไม่ดีแต่เรื่องดีๆสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาติดฝังใจก็กลายเป็นนิสัยดีๆแบบนี้เล่าให้พวกเราฟังเป็นจุดกำเนิดนิสัยแล้วบอกได้เลยว่าเรื่องนี้น่ากลัวเพราะอะไรดูคำนี้นะเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอเธอจงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอจ
ะกลายเป็นความเคยชินของเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นนิสัยของเธอและเธอจงระวังนิสัยของเธอเพราะนิสัยของเธอจะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิตน่ากลัวไหมฮะฉะนั้นการมีนิสัยไม่ดีติดตัวอยู่แล้วยังไม่รู้เนี่ยน่ากลัวและความโหดความยากมันอยู่ตรงไหนนะดูให้ดีทบทวนกันหน่อยนะกว่าจะรู้ว่าตัวเองมีนิสัยไม่ดีอะไรบ้างยากไหมครับยากยากมากยากจริงๆกว่าจะรู้นะเขามาเตือนแล้วก็ยังรู้สึกใช่ไหมถัดมากว่าจะหาใครเตือนได้กว่าจะหาใครอ่ะเขามาเตือนให้รู้ได้ยากไหมยากกว่าจะยอมรับเขามาเตือนแล้วนะแต่มาเตือนแล้วกว่าเราจะยอมรับฟังคำเตือนนั้นน่ะยากไหมครับยากยอมรับแล้วกว่าจะพบวิธีแก้ไขนิสัยแต่ละอย่างก็ยากมากๆกว่าจะมีกำลังใจในการแก้ไขนิสัยนั้นๆก็ยากกว่าจะแก้ไขแต่ละนิสัยได้สำเร็จยิ่งยากแสนยากอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มาบอกเล่าให้กับพวกเราฟังว่าการบวชครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมทายาทก็ดีที่จะเตรียมตัวเป็นพระธรรมยาตราในโครงการที่จะถึงวันที่2นี้นะหรือญาติโยมสาธุชนก็ดีการมีชีวิตอยู่ของพวกเราสำคัญเพราะเราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มีนิสัยดีๆติดตัวไปข้ามชาตินี่นะก็เอาภาพดีๆมาฝากนะพวกเราก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้เราจะมาคุยเรื่องวิมานวัตถุนะเป็นเวอร์ชันที่2แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นขออนุญาตปิดท้ายด้วยบุญอาหารธรรมยาตรานะครับตอนนี้หลวงพี่ก็ทำหน้าที่เป็นบุญอาหารธรรมยาตราด้วยเป็นหน่วยงานของศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายสำนักเผยแผ่นั่นแหละนะครับก็จะได้เห็นภาพแห่งความประทับใจของการตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองเพิ่งมาพบกันวันแรกแต่การแปรแถวนะครับความเนียบเฉียบเป๊ะที่ได้รับโอวาทมานะครับก็ตั้งใจทำกันทีเดียวเฉยแหละนะครับเดี๋ยวมีประมวลภาพให้เราชมกันถึงบุญอาหารที่ตอนนี้กำลังซุ่มซ้อมกันอยู่นะครับเพื่อจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับการอบรมพระนะครับที่จะมีต่อไปในอนาคตแล้วก็ทั่วสังคมณฑลเลยว่าการอบรมที่มีบทฝึกเป็นแบบแผนนะครับเริ่มตั้งแต่การขบฉันอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าสงบเสงี่ยมสง่างามไม่เอิกกระเริกแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ช่วงที่มีโรคระบาดก็ปกป้องป้องกันเป็นอย่างดีชมกันหน่อยฮะThank you.
สาธุก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ เรื่องราวดีๆที่วันนี้นำมาฝากกับพวกเรานะครับเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องกันเรื่องของวิมานวัตถุเป็นครั้งที่สองพวกเราวิมานวัตถุสำคัญมากๆไม่ใช่ชื่อเรื่องที่ตั้งขึ้นเองแต่คัดลอกมาจากพระไตรปิฎกครั้งที่แล้วจำได้ไม่เอ่ยเรามาถอยความย้อนกันหน่อยว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงวิมานต่างๆบนสวรรค์นะครับว่าเกิดขึ้นจากบุญอะไรหนอเขาจึงได้วิมานแบบนี้อย่างนี้ประณีตเช่นนี้อย่างของคราวที่แล้วเราคุยถึงของสาตกีเทพธิดาจำได้ไม่เอ่ยสาตกีเทพธิดาเธอไม่ค่อยมีสตางค์เธอเก็บดอกบวบขมที่เป็นไม่ได้เป็นที่ต้องการของใครนะ4ดอกตั้งใจจะไปบูชาพระสถูปเจดีย์ปรากฏว่าเจอวัวขวิดตายซะตั้งแต่กลางทางหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานดาวดึงเลยครับท้าวสักกะมาเคาะประตูวิมานท้าวสักกะมาดูเอ๊ะใครเนาะสว่างสวัยขนาดนี้เธอกล้าบอกไหมไม่กล้าเธอกล้าออกไม่รับไหมครับช่วงแรกไม่กล้าเรียกอยู่นานจนให้มาตาลีเข้าไปด้วยไปดูซิว่าทำอะไรมาเธอถึงมีวิมานสว่างสวัยเช่นนี้ปรากฏว่าถวายดอกบวบขม4ดอกบูชาพระเจดีย์จ้าแต่ยังไปไม่ถึงเลยเนี่ยได้มาขนาดเนี้ยก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดไงเขินๆเนี่ยเรื่องราวในพระไตรปิฎกนะครับปรากฏว่าท้าวสักกะเทวราชได้ฟังดังนั้นก็ชื่นชมให้กับมาตาลีเทพบุตรฟังว่าดูเห็นไหมเอ่ยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธานะครับแล้วก็เป็นที่มาของวลีหนึ่งเดี๋ยวจะให้พวกเราชมกันนะครับเป็นวลีที่ถ้าใครบูชาเจดีย์ทุกวันจะได้ยินคำนี้คือจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ดีหรือดับขันปรินิพานนานแล้วก็ดีผลย่อมเท่ากันอันนี้เป็นวลีที่เป็นธรรมภาษิตจากปากของท้าวสักกะเทวราชที่พูดถึงเรื่องของสาตกีนี่แหละนะครับที่ตั้งใจเอาดอกบวบขมไปบูชาพระสถูปไปยังไม่ถึงเลยอ่ะปรากฏว่าวิมานสว่างสวัยพรึบพับขนาดนี้และพวกเราล่ะไปถึงไหมพระมหาธรรมกายเจดีย์เดินไปถึงไหมฮะถึงไปทุกวันไหมทุกวันเช้าเย็นไหมเช้าเย็นสาธุจะขนาดไหนครับผมที่วันนี้ตั้งใจเลือกนะครับตั้งแต่ครั้งก่อนทำไมถึงเลือกเรื่องของวิมานวัตถุจากพระไตรปิฎกเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เราสมควรจะดูไว้แล้วก็นำไปเป็นแบบอย่างขอแค่นี้นะครับว่าไม่เท่ากับก็มากกว่าทำได้ไหมครับวันนี้นะเราจะขอแค่ไม่เท่ากับก็มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญบารมีของเราหรือทิพยสมบัติทิพยวิมานที่ไม่ได้พูดเองแต่เอามาจากพระไตรปิฎกเล่มนี้ที่มาของวิมานวัตถุจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่26ขุททกนิกายประกอบไปด้วยเนื้อหาเหล่านี้คือวิมานวัตถุที่เราได้คุยกันเป็นเรื่องราวของวิมานของเทพบุตรเทพธิดาต่างๆนะครับที่ได้รับการจดบันทึกโดยพระอรรถกถาจารย์เปตวัตถุเป็นเรื่องราวของเปรตที่อยู่ในนะส่วนต่างๆเถระคาถาเถรีคาถาพระไตรปิฎกเล่มที่16นี้มีเรื่องใหญ่ๆแบ่งออกเป็น4ส่วนคือวิมานวัตถุเป็นเรื่องของวิมานที่บอกไปข้างต้นว่าใครทำความดีอย่างไรได้วิมานอย่างไรส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหาโมคคัลลานะเถระไปถามกับเทพบุตรเทพธิดาถึงอดีตกรรมที่ส่งผลให้ได้เกิดในวิมานนั้นๆแล้วก็มีผู้ถามผู้ตอบเป็นรายๆไปนะครับรวมทั้งสิ้นในพระไตรปิฎกเล่มนี้เล่ม26นะครับ84ขออภัย85รายนะครับที่บันทึกไว้เปตวัตถุเป็นเรื่องของเปรตผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับทุกข์ทรมานในสภาพของเปรตมีลักษณะต่างกัน51เรื่องเถระคาถาเป็นภาษิตทางธรรมมีคติเตือนใจของพระเถระต่างๆรวมแล้วทั้งสิ้น264รูปเถรีคาถาเป็นภาษิตทางธรรมมีคติเตือนใจของพระเถรีคือพระภิกษุณีผู้เป็นเถรีรวมทั้งสิ้น73รูปว
วิมานนะครับเป็นเรื่องราวของวิมานที่อยู่ของเหล่าเทวดาซึ่งในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเรื่องราวของเทวดาปรากฏอยู่จำนวนมากเช่นในเทวตาสังยุตนะครับจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเหมือนกันจากพระไตรปิฎกนะที่แสดงให้เห็นถึงความมีอยู่และบทบาทหน้าที่ของเทวดาในคัมภีร์อรรถกถาเมื่อได้กล่าวถึงพุทธกิจขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทรงบำเพ็ญพุทธกิจ5ประการด้วยกันก็ระบุใจความชัดเจนทีเดียวละถึงการมีอยู่ของเทวดาคือพุทธกิจของพระองค์ท่าน1ตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง2บิณฑบาตในตอนเช้า3แสดงธรรมในตอนเย็น4แก้ไขปัญหาให้กับพระภิกษุในเวลาพบค่ำและ5แสดงธรรมแก่เทวดาในเวลาเที่ยงคืนชัดเจนระบุไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอรรถกถาหน้า45ถึง47ฉะนั้นแล้วเรื่องราวที่นำมาคุยมาเปิดเผยครั้งนี้เป็นครั้งที่2เป็นเรื่องราวที่นำมาจากพระไตรปิฎกทั้งสิ้นพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็ได้แสดงถึงสถานที่อยู่ของเทวดาไว้ชัดเจนเรียกว่าสวรรค์ทั้ง6ชั้นเป็นต้นจึงมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็จะได้มาพบปะกับเหล่าเทพบุตรดีไหมเอ่ยนะครับมาดูกันว่าเทพบุตรทั้งหลายท่านมีที่มาที่ไปอย่างไรประกอบเหตุอันใดหนอจึงได้ทิพยสมบัติทิพยวิมานยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้พวกเราดูนะธรรมภาษิตตรงนี้สำคัญมากๆทีเดียวละธรรมภาษิตที่ท้าวสักกะจอมเทพตรัสไว้ในวิมานวัตถุความว่าเมื่อพระตถาคตยังมีพระชนชีพอยู่ก็ดีปรินิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลบุญย่อมเสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะมีจิตเลื่อมใสคราวที่แล้วนะครับเราก็มีเรื่องของเทพบุตรท่านหนึ่งชื่อว่าสุนิคิตะจำได้ไหมเอ่ยสุนิคิตะเนี่ยปรากฏว่าเป็นเทพบุตรได้ด้วยอานิสงส์การจัดดอกไม้ที่เขาวางไว้ไม่เป็นระเบียบไม่ได้ไปซื้อไปหานะแต่จัดของเก่าที่เขาไหว้ไว้แล้วเคลียร์ดอกไม้เหี่ยวดอกไม้แห้งออกแล้วก็นำมาเรียงใหม่นะครับอานิสงส์เนี้ยทำเขาบอกว่าทำจนเป็นอาจินกรรมจนตลอดชีวิตทำให้ได้ทิพยสมบัติอันโอฬารในสวรรค์ชั้นดาวดึงวัดเราก็มีนะที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เขาจะที่เล่าให้ฟังเอารูปมาให้ดูจำได้ไหมเอ่ยยังมีกลุ่มของพวกเรานี่แหละสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่กลางคืนจะมาจัดดอกไม้เอาดอกไม้ที่เหี่ยวเคลียร์ทิ้งแล้วก็มาเรียงใหม่สวยงามปักเต็มเลยตรงที่เสียบดอกบัวของพวกเราอันนี้น่าปลื้มใจไม่แน่ใจว่าเขาทราบหรือเปล่าว่าอานิสงส์ไพบูลย์มากๆเลยอย่างเช่นสุนิคิตะเทพบุตรเขาเคยทำไว้โมทนาบุญนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิมานต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการยังใจให้เริ่มใสเป็นเรื่องสำคัญเริ่มต้นที่วิสาลักขิวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุนันทาอุบาสิกาผู้มีตาโตเป็นอย่างไรไปชมกันจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่26หน้า75นะครับสมเด็จพระอมรินทราธิราชคือท้าวสักกะเทวราชคนเดียวกันไหมคนเดียวกันพระอินทร์คนเดียวกันไหมคนเดียวกันนะตรัสถามกับสุนันทาเทพธิดาว่าเทพธิดาผู้มีดวงตาโตเธอมีหมู่นางอับสรแวดล้อมเธอมีชื่อว่าอะไรมาเที่ยวเดินชมอยู่รอบๆสวนจิรดาอันน่ารื่นรมเมื่อเธอมาถึงที่นี่เที่ยวชมสวนอยู่กายของเธอกระทั่งกายของเธองามกระทั่งความงามของสวนไม่ปรากฏเพราะเหตุอะไรรูปกายของเธอจึงงามเช่นนี้เทพธิดาเราถามแล้วขอเธอจงบอกเถิดว่าเป็นผลของกรรมอันใดเล่าสุนันทาเทพธิดาตอบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพ
ผู้ทรงบำเพ็ญทานมาแต่ปางก่อนขอพระองค์โปรดสดับกรรมอันเป็นเหตุให้ดิฉันมีรูปงามบังเกิดในเทวโลกมีฤทธิ์มีอนุภาพหม่อมฉันเป็นอุบาสิกานามว่าสุนันทาอยู่ในกรุงราชคฤห์อันน่ารื่นรมเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลยินดีแจกจ่ายทานเป็นนิดหม่อมฉันมีจิตเลื่อมใสในเหล่าพระภิกษุผู้ปฏิบัติตรงจึงได้ถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องตามประทีปทั้งได้เข้าจำอุโบสถศีลพวกเรานะดูให้ดีนะนอกจากถวายภัตตาหารถวายจีวรกับพระภิกษุแล้วก็ยังเข้าจำอุโบสถศีลคือถือศีล8ทุกวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักและตลอดปฏิหาริยปักสำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและแจกจ่ายทานด้วยความเคารพจึงได้ครอบครองวิมานนี้หม่อมฉันได้ใช้ดอกไม้ทั้งหมดที่หญิงรับใช้นำมาจากตระกูลญาติเนืองนิดนั้นเองบูชาพระสถูปของพระผู้มีพระภาคอันหนึ่งในวันอุโบสถคือวันพระนะหม่อมฉันมีจิตเลื่อมใสได้ถือมาลัยและของหอมเครื่องลูบไล้ไปบูชาที่พระสถูปของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยมือทั้งสองของตนข้าแต่พระองค์ผู้จอมเทพเพราะกรรมที่หม่อมฉันใช้มาลัยบูชาสถูปหม่อมฉันจึงมีรูปงามบังเกิดในเทวโลกและมีฤทธิ์และอนุภาพเช่นนี้อันหนึ่งการที่หม่อมฉันรักษาศีลเป็นปกติจะอำนวยผลเพียงเท่านั้นก็หามิได้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพหม่อมฉันมีความหวังว่าอย่างไรเสียเราพึงจะได้เป็นพระสกทาคามีสาธุยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับงามกว่าเพ็ญจันทร์ดวงตาเชิดชัน
เป็นประกายเกินกว่าดาราผิวพรรณผ่องใสด้วยศีลละไมที่ทำไว้ได้มาเกื้อหนุนไม่เคยขาดเลยในบุญทุกบุญบุญจึงค้ำจุนให้ท่านมีสมบัติมากมายทิพยานของท่านใหญ่โตอลานด้วยบุญมหาทานนำยุทธยานมาน้อมถวายทั้งทำภาวนาเข้าถึงธรรมกายท่านจึงสุขสบายทั้งกายใจอยู่ในสวรรค์ท่านเทพนารีผู้มีบุญญาทั้งกายใจอยู่ในสวรรค์กายใจอยู่ในสวรรค์ท่านเทพนารีสาธุปิตินะหลวงพี่เองที่บอกข้างต้นว่าอยู่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทแต่ประจำอยู่ที่มหารัตนวิหารโคตรมาโดยตลอดต่อเนื่อง10ปีสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมครับพวกเราเจดีของเราพระมหาธรรมกายเจดีมีญาติโยมสาธุชนคนใจบุญมาเวียนประทักษิณตลอด24ชั่วโมงนะครับทราบไหมจริงๆทำไมรู้บางทีบางวัน4ทุ่มออกมาก็ยังมีโยมเวียนตีหนึ่งตีสองเคยออกมาก็ยังเห็นถึงขั้นว่าขยี้ตานิดหนึ่งว่าเอ๊ะกายหยาบหรือกายละเอียดกายหยาบนี่แหละฮะก็ยังเวียนประทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์กัน24ชั่วโมงจริงๆนะครับเรียกว่าหัวใจประดุจเพชรประดุจทองคำก็เรียกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะที่เห็นนะที่เห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจฉะนั้นน่ะเป็นโชคดีเป็นบุญญาลักษณ์พวกเรานะครับที่มีเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมคือพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถฟังเรื่องราวเหล่านี้ของวิมานวัตถุแล้วสามารถไต่ตามเสมอให้เสมอเท่ากับหรือมากกว่าได้ดีไหมเพราะสุดท้ายแล้วนะครับพวกเราถ้ายังไม่เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานนะยังไม่เข้าสู่พระนิพพานก็ยังต้องคงเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้แต่อย่างน้อยๆก็ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วก็มาสร้างบารมีเมืองมนุษย์สับกันอยู่2ที่เนี้ยพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิมานต่อไปนะครับเขาก็พร้อมแล้วที่จะเปิดวิมานให้พวกเราดูนะครับนั่นคือวิมานของท่านอเนกวรรณะนะครับผมจะเราไปดูกันอเนกวรรณะวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอเนกวรรณะวิมานพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเช่นเดียวกันฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่26หน้า110มีถ้อยคำธรรมภาษิตที่ปรากฏอยู่ในอเนกวรรณวิมานว่าข้าพเจ้าได้ชักชวนผู้คนคนอื่นๆให้ทำบุญว่าท่านทั้งหลายจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชาเถิดเมื่อท่านทั้งหลายละจากอัตภาพนี้แล้วจักได้ไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ข้าพเจ้าได้กระทำกุศลกรรมอย่างนั้นแล้วจึงได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ด้วยตนและบันเทิงอยู่ในท่ามกลางหมู่ถวยเทพนับจากนี้ถอยหลังไป 30,000 กับอเนกวรรณะเทพบุตรผู้มีศักดิ์ใหญ่นี้ได้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะท่านได้บวชเป็นภิกษุและได้ตั้งใจบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตรงนี้สำคัญดูให้ดีเป็นกำลังใจนะพวกเราอย่างที่บอกข้างต้นหลวงพี่เองอยู่ศูนย์ฝึกอบรมพระอยู่
ดูแลอบรมธรรมทายาทก็แน่นอนบางคนบางท่านมาบวชบ่อยบางคนบางท่านตั้งใจอยากจะบวชนานแต่มันก็มีหลายเรื่องหลายอย่างที่แทรกเข้ามาทำให้ได้ระยะหนึ่งได้ระยะยาวๆแต่ก็ไปได้ไม่ตลอดอย่างเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านอเนกวรรณะครั้งนั้นน่ะท่านเคยบวชได้7พรรษาครับเกิดความไม่ยินดีในเพศสมณะจึงลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนตามเดิมแต่พวกเราก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะอะไรเพราะเมื่อลาสิกขาแล้วท่านไม่ได้ประมาทในชีวิตเหมือนชาวโลกทั่วไปนะถึงแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้ท่านต้องลาออกไปตอนนั้นตอน7พรรษาแต่ท่านก็ยังมีใจรักในการทำความดียังพอมีสมณะสัญญาติดมาบ้างคือท่านได้ไปปัดกวาดดูแลสมบัติรักษาศีล5ไม่ได้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยเป็นประจำและยังรักษาอุโบสถศีลในวันพระอีกด้วยท่านมักจะไปฟังธรรมที่วัดและเที่ยวชักชวนคนอื่นๆให้มาทำบุญตลอดต่อเนื่องต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพุทธศาสนิกชนได้ช่วยกันสร้างมหารัตนเจดีย์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านไม่มีโอกาสได้ร่วมสร้างรัตนเจดีย์แต่ก็มีใจเลื่อมใสได้เดินทางไปนมัสการไหว้รัตนเจดีย์เป็นประจำไม่ได้ออกทุนร่วมสร้างกับเขาแต่ไปกราบไหว้เป็นประจำเนื่องจากตัวของท่านเองเป็นคนยากจนทรัพย์แต่ไม่จนใจที่จะหาบุญใส่ตัวดูนะพวกเราดูนะแม้จะไม่ได้ทำทานอย่างเต็มที่เหมือนคนอื่นแต่ก็ตั้งกัลยาณจิตชวนคนมาสักการะพระเจดีย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านทำหน้าที่สุดยอดของผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรให้กับสาธุชนที่ยังไม่ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้มาบูชามหารัตนเจดีย์ของพระพุทธเจ้าโดยท่านชักชวนด้วยคำพูดง่ายๆว่าท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญท่านผู้มีบุญจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชาเถิดหากพวกท่านละจากโลกนี้แล้วจะได้ไปสวรรค์นี่เป็นคำพูดติดปากของท่านอเนกวรรณะอุบาสกได้ขยันชักชวนผู้คนให้มาบูชามหารัตนเจดีย์ท่านทำอยู่อย่างนี้จนเป็นอาจินตลอดต่อเนื่องจนสิ้นอายุไขผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่กระทั่งแม้ตัวเองก็คาดไม่ถึงเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านคืออุบาสกได้ไปเสวยสุขอันเป็นทิพย์ได้เป็นเทพบุตรมีศักดิ์ใหญ่มีอานุภาพมากเป็นผู้ที่เหล่าเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่แม้กระทั่งเท้าสักกะเทวราชก็ยังต้องมาชื่นชมบารมีท่านท่านบันเทิงอยู่ในท่ามกลางหมู่ถวยเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลายาวนานมากจนเมื่อครบอายุของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไปจุติอุบัติในสวรรค์ชั้นสูงๆยิ่งขึ้นไปวิจิตประณีตละเอียดมากยิ่งขึ้นขั้นมาในสมัยพุทธกาลท่านย้อนกลับมาบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกครั้งหนึ่งพวกถวยเทพต่างรู้จักเทพบุตรท่านนี้ว่าเป็นผู้มีวรรณะคือมีรัศมีเปล่งปลั่งสว่างไสวเวลาท่านจะท่องเที่ยวไปไหนรัศมีกายของท่านจะกลบรัศมีของเทพองค์อื่นๆแม้กระทั่งพระอินทร์ยังต้องหลบเข้าไปอยู่ในเวชยันต์ปราสาทของตัวเองจนกว่าเทพบุตรท่านนี้จะผ่านไปด้วยเกิดความละอายที่รัศมีกายของตัวน้อยกว่าเพราะพระองค์เองเป็นถึงจอมเทพแต่กลับสว่างไสวสู้อเนกวรรณะเทพบุตรไม่ได้สมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวจาริกไปในเทวโลกอเนกวรรณะเทพบุตรเห็นพระเถระ
ก็บังเกิดความเคารพเลื่อมใสได้ลงจากราชรถแล้วเดินเข้าไปหาท่านยืนประคองอัญชลีทำความนอบน้อมพระเถระและได้สนทนาธรรมกับท่านพระเถระได้กล่าวชื่นชมว่าดูก่อนเทพบุตรตัวท่านนี้เป็นประดุจเท้าสุนิมมิตะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเทวดาไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีใครยิ่งกว่าท่านด้วยยศด้วยบุญและด้วยฤทธิ์หมู่ถวยเทพชั้นดาวดึงต่างชุมนุมกันสักการะบูชาท่านดุจเทวดาสักการะพระมหาจุฬามณีและเทพอัปสรเหล่านี้ต่างฟ้อนรำขับร้องบันเทิงอยู่รอบๆท่านท่านเป็นผู้บรรลุเทพฤทธิ์มีอนุภาพมากครั้งเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้รัศมีของท่านจึงสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเทพบุตรเกิดมหาปีติได้เล่าบุพกรรมของตนเองให้พระเถระฟังพระเถระได้รับฟังแล้วก็อนุโมทนาจากนั้นอำลากลับลงมายังโลกมนุษย์ตามเดิมจากเรื่องนี้นะก็จะเห็นได้ว่าบุญใหญ่จากการบูชาพระเจดีย์และชักชวนผู้คนให้มาสักการะพระเจดีย์นั้นเป็นบุญใหญ่มากนอกจากจะทำให้เราได้สวรรค์สมบัติยังมีรัศมีกายมีวิมานที่สว่างไสวและเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าเทวดาอีกด้วยพวกเรามีบุญญาลาภมากนะวันนี้เองเนี่ยหลังจากจบโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันแวะไปสักนิดหนึ่งดีไหมไปสักการะไปกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่านะครับพวกเราเห็นไหมฮะเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่นี้วิสาลักขีนะครับแล้วก็ท่านอเนกาวันนะจะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นจากการบูชาพระสถูปเจดีย์ที่เนื่องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นแล้วก็บอกได้เลยว่าพวกเราสำคัญแล้วก็พวกเราลึกไปกว่านั้นเพราะพวกเรานอกจากจะได้มาบูชาสักการะมาเวียนประทักษิณหลายคนหลายท่านก็ยังได้มีโอกาสสถาปนาพระมหาธรรมกายเจดีย์เดี๋ยวเราไปชมทบทวนบุญกันครับการสถาปนาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ครับThank you.
พวกเราโชคดีมากๆนะถ้าเราได้เห็นนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดไปแล้ว2วิมานนะครับก็จะได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นนะครับมาจากความเคารพเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้บูชาพระสถูปเจดีย์ที่เป็นที่บรรจุพระอัฐิธาตุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยพวกเราเองอย่าลืมนะเราจะเท่ากับหรือมากกว่านะครับจบจากวันนี้ก็จะได้มีโอกาสนะใครยังพอมีเวลานะครับก็แวะไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เอาบุญติดตัวไปให้เยอะๆเลยดีไหมครับนะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเตรียมไว้อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะเนี่ยล่าสุดนะไม่ว่าจะเป็นท่านมันทุกะเทพบุตรก็เตรียมแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสพบกันรอบต่อไปก็จะมาเปิดทีละวิมานวิมานดูว่าบุพกรรมที่ทำมาอะไรกันบ้างสิ่งใดหนอทำให้ท่านได้วิมานอย่างนี้อย่างนี้วันนี้ก็ขอฝากกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไว้ว่าขอให้แข็งแรงให้สมปรารถนาทุกประการวันนี้ราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรัยจ้า